สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ต้อนรับสัปดาห์ที่2ของศักราชใหม่ยังอยู่กับเวอร์เช่นเคยค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ฐานนะคะปฏิบัติภารกิจบุญอยู่ที่ออสเตรเลียนะว่าจะเป็นเรื่องของการสอนกสิณไฟนะคะรวมไปถึงนะเป็นเรื่องของการพลังบุญที่เขาจะรวมกันนะในเรื่องของการสร้างความสามัคคีก็ตามเนี่ยตอนนี้ภารกิจที่ออสเตรเลียนี่ต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจกันมากทีเดียวแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อยังคงประจำหน้าที่อยู่ตรงนี้พร้อมกับของขวัญชิ้นใหญ่ของอาจารย์ฐานนะคะที่วันนี้เราจะมาเปิดกล่องขวัญกันนั่นคือเรื่องราวนะคะของเลขลับผลรวมแม่นางรถทั้งหมดเนี่ยเลข1ถึงเลข9คุณผู้ชมต้องเตรียมตัวจดเตรียมตัวฟังให้ดีค่ะเพราะว่าจะได้ทราบกันว่าตลอดเดือนมกราคมแบบนี้นะคะภาพรวมของได้รับเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกันแบบนี้ของขวัญ นะคะที่ยังคงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปลายปีจนถึงณตอนนี้ก็ยังคงแจกคุณผู้ชมนั่นคือไปทินมหามงคล2559นะคะซึ่งหลายท่านส่งทั้ง SMS เข้ามานะคะส่งทั้งจดหมายเข้ามาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS ใครยังไม่ได้ส่งจดหมายเข้ามาเนี่ยต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นของขวัญ นะชิ้นสำคัญจริงๆไปทินอันนี้นะคะเป็นไปทินที่อาจารย์ตั้งใจมากๆค่ะที่อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เก็บเอาไว้หนึ่งเลยนะก็เป็นที่ระลึกด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาญนะคะมีทั้งรูปของครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยรวมไปถึงหลวงพ่อแสนล้านด้วยถ้าใครได้มีโอกาสได้ติดตามนะคะงานบุญมาโดยตลอดเนี่ยก็จะทราบดีนะคะว่าทั้ง3องค์นี้นะคะเป็นองค์พระที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันจัดสร้างได้มีโอกาสได้กราบไหว้เป็นพระประธานในโบสถ์ด้วยนะคะฉะนั้นครั้งนี้โอกาสดีของขวัญชิ้นนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์นะคะได้คัดเลือกได้เลือกกันนะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานจะได้มีการจัดส่งไปทินกลับไปให้ด้วยนะคะง่ายๆค่ะกติกาก็ตามด้านหน้านี้เลยนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงข้อความนะคะจะส่งมาอวยพรปีใหม่ก็ได้นะคะจะส่งพูดคุยกันก็ได้หรือว่าอยากจะส่งข้อความเข้ามานะเพื่อให้รวบรวมเก็บไว้ให้อาจารย์ทาวเวลาท่านกลับมาเนี่ยจะได้ชื่นใจกันนะก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะหลังจากส่ง SMS เข้ามาแล้วรบกวนนะคะว่าคุณผู้ชมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะคือ1เลยเนี่ยเราจะได้มีการจัดส่งไปทินกลับไปให้แล้วก็ระบุหน้าซองเอาไว้ด้วยว่ารับปฏิทินนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่เป็นผู้โชคดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับการออกแบบลายเซ็นเนี่ยถ้าเคยส่งลายเซ็นมานะคะแล้วจะออกแบบให้เนี่ยก็สามารถระบุนะคะมาทางหน้าซองจดหมายได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ของขวัญที่เราส่งกันมาตั้งแต่ข้ามปีเนี่ยจนถึงกลางสัปดาห์กลางเดือนกันแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะส่งจดหมายส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้รวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามเรื่องราวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของทาง Miracle Channel รอบปีนี้ยังคงเข้มข้นอย่างเช่นเคยนะประเดิมกันต้นปีก็อยากจะทราบมีกิจกรรมอะไรบ้างให้ติดตามกันนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Miracle Channel TV รวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากรับชมเราผ่านหน้าจอนะสดๆกันนอกจากทางโทรทัศน์แล้วเนี่ยทางในระบบของเว็บไซต์ก็สามารถนะรับชมสดๆได้นะคะเข้าไปที่ www.miraclechannel.tv.net นั่นเองกระซิบดังๆค่ะว่าตอนนี้ครัวถาเขาก็ชมเราเนี่ยผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะฉะนั้นใครส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอวยพรการให้กำลังใจกันครูก็นั่งชมอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นก็สามารถที่จะร่วมลุ้นร่วมสนุกร่วมส่งข้อความมันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดกล่องของขวัญ นะชิ้นแรกที่ไม่ได้บอกการเป็นเรื่องของเลขลับผลรวมเนี่ยต้องบอกว่าช่วงก่อนสิ้นปีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ส่งท้ายปีที่ทางครัวถาเองรวมไปถึงทีมงานของ Miracle Channel แล้วก็แฟนรายการนะคะบางกลุ่มได้ติดตามค่ะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่บ้านนาชะอุ้งไปมอบผ้าห่มทั้งหมดประมาณ300กว่าผืนให้ที่นั่นนะคะหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าค่ะแล้วก็ผู้คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาหนาวมากจริงๆเพราะว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยเองก็ตามหรือว่าพื้นที่ตรงนั้นเวลาหนาวหนาวมากๆนะคะทางครัวถาแล้วก็ทีมงานก็ได้ลงพื้นที่กันไปฉะนั้นเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะว่าเมื่อไปมอบผ้าห่มแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปชมเลยค่ะThank you.
ทีวีไฟไม่มีไม่มีไฟผู้ชมครับตอนนี้เมื่อเรามาถึงเนี่ยตอนแรกที่อยู่ในตอนขึ้นคือเปิดเลยครับฝนก็ยังไม่ตกนะครับคึมๆมีหมอกครับนะฮะอากาศเย็นมากพอถึงหมู่บ้านนาตะอุ้งนะครับเราก็จะเห็นนะน้องหมูเนี่ยกำลังเตรียมตัวมานะครับมารับข้าวผมเป็นร้อยถืนนะท่านผู้ชม 2-300 ถืนพร้อมกับข้าวสารข้าวสารพรหนาถานะครับมอบให้กับโรงเรียนในโครงการของตำรวจตระเวนชายแดนด้วยนะครับสิ่งตรงนี้ฮะเราก็จะได้ดูแลของโครงการทหารกลางวันนะฮะหรือแม้แต่ในส่วนของที่บ้านผมนะฮะน้องๆชาวบ้านหนาวไม่หนาวกลางคืนเนี่ยจะเย็นแต่กลางวันนะฮะก็ไม่ร้อนนะฮะเพราะว่าเย็นมากถ้าเปลี่ยนเทียบที่สวนพึ่งแล้วเนี่ยตรงนั้นกลางวันเนี่ยเขาจะร้อนที่สวนพึ่งจะหนาวเหมือนกันนะครับแต่อุณหภูมิที่นี่น่าจะลดแน่นอนและจะเห็นนะน้องๆหนูที่เดินมามีความต้องการที่จะได้ผ้าห่มจากแฟนรายการทุกคนนะครับเนี่ยฮะน้ำบกน้ำใจจากแฟนรายการครอบครัวมิลเลอร์ชาแนลของบริษัทจนาคุปแล้วก็กลุ่มคณะของริยาธรรมพร้อมทั้งแฟนรายการนะครับที่อยู่ใกล้และไกลก็ตามสิ่งตรงนี้นะฮะมาเปิดพันมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับโอกาสรายการให้น้องบัวดูแลด้วยนะครับน้องบัวเนี่ยนะฮะนี่คือส่วนที่พวกเราได้ทำไปอย่างในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะขนมนมเนยต่างๆเนี่ยเราเพื่อจะให้เด็กๆคุณน้องต่างๆนะครับเรามาร่วมใจร่วมจิตกันเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวไม่เลยพิจารณามาชมบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับเชิญครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มอบข้าวสารจากศรีสะเกษนะฮะข้าวสารพรครัวฐานนะครับมอบให้นะฮะท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจชายแดนนะครับให้กับโรงเรียนนะในโครงการมีเด็กอยู่นะครับท่านครับฝากให้เด็กนะฮะในโครงการอาหารจังหวัดด้วยนะครับมอบไปเลยนะครับข้าวสารนี้นะครับจากเลยครับจากเลยครับคนละกินหนึ่งนี่ครับพบกับคุณแม่บุญชินด้วยนะฮะมาอยู่นานไหมครับคุณแม่นานแล้วแม่มาจำลูกชายได้ไหมจำได้ไหมโอ้โหจำได้นะแม่ไม่ได้จำน้องมวยได้ไหมน้องมวยไงจำได้นะนะครับน้องมวยนะครับคุณยายฝากความคิดถึงมาด้วยและเชื่อว่าน้องมวยนะครับจำแม่บุญชินได้นะครับทักทายมาม่าหน่อยสวัสดีครับมาม่าหน่อยมาม่านะครับเห็นไหมมาม่าเลยครับคุณแม่บุญชินทักทายแล้วเลยครับมีอะไรจะบอกหน่อยดีใจไหมวันนี้คุณยายดีใจไหมเอาผ้าห่มเนี่ยมาให้น้องๆหนูๆเยาวชนในพื้นที่ครับดีใจไหมหนาวไหมกลางคืนหนาวไหมหนาวโอ้โหหนาวอยู่หนาวมากไหมหนาวหนาวจริงๆหนาวจริงๆหนาวจริงๆแต่เชื่อว่าครับว่าคุณยายเข้ามาข้างในก่อนฝนจะตกนะครับมา
เดินเข้ามาเจอผมข้างในครับนี่แหละครับผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านเองก็อยู่ในพื้นที่ที่คอยดูแลลูกบ้านนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ดีใจไหมครับที่เราได้นำผ้าห่มแล้วก็ข้าวสารมามอบให้ในโรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะครับเชิญครับครับครับก็ดีใจสำหรับงามความดีของพี่น้องชาวไทยครับคนไทยด้วยกันที่มาหยิบยื่นสิ่งที่ทางพี่น้องขาดแคลนอยู่ครับเป็นเรื่องหัวข้อบริโภคมาช่วงนี้หนาวไหมครับช่วงนี้ก็เริ่มหนาวนะครับเทศกาลก็อย่าเห็นว่าพี่น้องมากันนับข้างนะครับครับที่มาให้ความอบอุ่นครับสำหรับชุมชนแห่งนี้เดิมเคยเป็นชุมชนที่หลบหนีไปต่างระหว่างไทยไทยกับคอมมิวนิสต์ผู้ก่อการร้ายในเขตชายแดนไทยลาวที่อยู่ในจังหวัดน่านอ๋อครับครับเมื่อหลบหนีหนีไทยสงครามนะครับโดย UN กับมหาไทยรับชุมชนอย่างนี้มาไว้ด้วยความดูแลของมหาไทยกับ UN ครับมากหลายทีนี้ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ผมเห็นอยู่บนภูเขาเนี่ยฮะโอ้บ้านเขาอยู่บนนั้นเลยประจำเลยใช่ไหมครับก็ประจำอ๋อถ้าทำอาชีพอะไรกันเลยฮะครับที่ปัจจุบันนี่คือทำไร่ข้าวโพดหลักรองมาก็เป็นข้าวเศรษฐกิจก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะเศรษฐกิจดีไหมฮะที่นี่ก็อาจจะแย่หน่อยเพราะทำรายปีครับรายได้รายปีทำก็รอฝนเพื่อที่ว่าอยู่เหนือน้ำอ๋อฝนไม่มีนี่ลำบากวันนี้ฝนตกมากผู้ใหญ่ตกมาท่านอาจจะทำความดุนสมบูรณ์เชื่อไหมครับมีความเชื่อไหมกันนะนะครับผมเห็นเมื่อกี้นี่ก็มีพิธีเลี้ยงผีป่ะฮะที่เขามีอะไรนะมีเป็ดมีอะไรมีที่นี่อาจจะไม่ค่อยมีอ๋อแต่ที่ด้านนอกน่าจะมีนะด้านนอกด้านนอกใช่ไหมครับอ๋อเป็นชาวมงเขาจะมีประเพณีเขาด้วยแต่อยู่ใกล้เคียงกันแหละฮะชาวมงนะครับครูครับวันนี้คุณครูได้ข้าวสารไปด้วยจากผู้อาสานะครับแล้วก็รวมทั้งคุณครูมีความดีอย่างยิ่งเลยที่มาวันนี้ด้วยนะครับครูบอกแล้วนิดนึงนักเรียนเยอะทั่วประเทศเลยครับครับสำหรับครูวัดก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เรียนมันเขาบ้านเราก็ไปเรียนหลายคนอยู่เป็นนักเรียนกินนอน20คน20คนเลยครับทั้งทับเบิกแล้วก็ดาสุ้งที่ไปอยู่ได้อยู่ดูแลของคุณครูนะครับอ๋อครับครับก็เสาร์ที่ก็นอนนู่นแหละไม่ต้องกลับมาก็ได้ดูแลเด็กเลยดูแลครับเรากินให้รู้ก็ทุกอย่างอ๋อต้องมีอาหารกลางวันครับแล้ววันนี้ผมเลี้ยงเช้าด้วยครูแล้วนะข้าวสารข้าวปลาคุณครูต้องดูแลเด็กผมอย่างดีข้าวหอมมะลิด้วยนะครับเด็กสังเกตครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับก็เด็กต้องทำอาหารกินเองเช้าเย็นกลางวันมีแม่ไปบ้างมาทำให้ครับแม่บ้านจากข้าวบ้านนะครับอ๋อด้วยกันเขามาช่วยกันวันละ3คนแต่พอเย็นมาปุ๊บก็เด็กต้องทำกินเองครับกับครูนี่แหละทำด้วยกันอยู่ง่ายกินง่ายเด็กกินพอเพียงเลยครับผมนะครับผมเห็นทุกทีเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเป็นทุกทีไหมฮะเคยมีโครงการอย่างนี้เลยนะครับเป็นโครงการประเทศแฝดโครงการสมเด็จพระเทพรัตนดาก็คือที่สวนพึ่งกับที่นี่คล้ายๆกันเหมือนกันครับเป็นโครงการทุกเครือข่ายเป็นเวทีต้องเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดอันเดียวกันนะครับผู้หมวดครับในฐานะท่านดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับผู้หมวดครับผมเชื่อว่าท่านเองเนี่ยชาวบ้านที่อยู่แล้วตรงนี้นะฮะมีความอยู่ดีกินดีกันแต่ก็คงยังลำบากอยู่เหมือนกันในการไปคมนาคมก็จะลำบากอย่างเช่นไฟฟ้าเข้าไปถึงการคมนาคมขึ้นสัญญาณการติดต่อภายนอกของในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราดูแลด้านไหนบ้างครับในพื้นที่ดูแลชาวบ้านนะครับหนึ่งก็ความปลอดภัยเราก็พยายามจะยื่นเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มาสอบถามแล้วก็ส่งทีมงานเข้ามาเราเรื่องการศึกษาอะไรท่านก็ช่วยดูนะฮะเวลาการจราจรต่างๆก็ต้องมีแน่ๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยแหละฮะน้ำใจตำรวจไทยนะตำรวจท่านดูแลทั้งพื้นที่ใกล้เคียงสวัสดีครับนะพี่ๆใจดีจากต่างประเทศท่านนี้นะครับผมว่าเขาก็อยู่แถวนี้นะฮะแล้วก็มีครอบครัวเป็นชนชาวไทยนะฮะเป็นภรรยาคนไทยซึ่งผมว่าเขามีน้ำใจนะฮะมาขับรถมาไกลๆแล้วก็เอาลูกน้อยเล็กๆ2คนมาด้วยเนี่ยฮะน้ำใจไม่เคยจะหาจากนะครอบครัวของนะพวกเราเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ชายด้วยครับคุณบิ๊กเป็นล่ามให้ผมไหมครับเชิญครับครับอาจารย์จะถามว่ายังไงครับถามว่านะครับความรู้สึกที่ได้มามอบผ้าห่มนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับก็ยินดี today really happy from the heart I've been coming here for 30 years Thailand but now I see this one being my wife AA resort we want to start come and helpmany time now start bring maybe today bring a blanket next time we want to maybe bring some jacket and bring come cheer for the Hmong ก็ด้วยจิตใจจริงๆนะครับคุณโทนี่มีความดีใจและประทับใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่ท่านมีโอกาสได้มาร่วมกับครูคาถาในกิจนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปนะครับที่ว่าท่านจะช่วยได้ก็คืออยากจะมอบอย่างอื่นด้วยนะครับใน
เพื่อจะมาซัพพอร์ตอาจารย์ด้วย Thank you very much นะฮะเดี๋ยว see you again โอเคโอเค thank you จบครับจบวันนี้นะผมเป็นนางประธานที่หาทางนะครับอาจารย์ภาษาลิขิตนะครับมาพร้อมกับครอบครัวมิเลเชอร์แชนแนลจากบริษัทจันทาทุกนะครับส่วนที่ท่านได้นี่ก็คือภาพผมได้มาจากรายการทุกท่านที่เดินทางมาแล้วก็อยู่ในทีวีนะครับเขาได้ส่งมาเพื่อเป็นกำลังกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยนะครับขอบคุณแล้วใช้เป็นประโยชน์รวมทั้งเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็จะมาสนับสนุนนะครับและก็ได้นำข้าวสารให้กับน้องๆหนูๆในโรงเรียนตชด.ด้วยนะครับวันนี้ขอให้อบอุ่นมีความสุขแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้มีความสุขทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะก็แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะคะให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะคะเพราะว่าในส่วนของพื้นที่บ้านนาชาวอุ้งเองเนี่ยการเดินทางค่อนข้างลำบากมากนะคะแล้วก็ผู้คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยทราบมาว่าในส่วนของไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกว่าจะไปถึงที่บ้านนาชาวอุ้งนะคะทราบมาจากทางครัวทาแล้วก็รวมไปถึงทีมงานว่าระยะทางไกลมากนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปสรรคต่างๆรถข้างทางตกเหวบ้างก็มีตกข้างทางบ้างก็มีนะรถของทางชาวบ้านเองที่เขาอยากจะไปร่วมกับเราเนี่ยก็ประสบในส่วนของตกข้างทางก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นเราไปดูภาพบรรยากาศดีกว่าว่าการเดินทางกว่าจะไปถึงที่นั่นลำบากขนาดไหนค่ะไปชมภาพเลยค่ะโอ้โหขึ้นรถขึ้นรถ
นี่แหละค่ะที่บอกนะคะว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหนไม่ว่าอุปสรรคจะมากขนาดไหนนะคะแต่ว่าน้ำจิตน้ำใจที่ทุกคนได้รวมกันได้ร่วมกันแบบนี้นะคะครัวฐานนำทีมทั้งทีมงานของ Miracle Channel เป็นแฟนรายการบางส่วนเนี่ยเราก็ไปถึงที่ไปมอบความอบอุ่นให้กับพวกเขานะคะซึ่งโครงการ Miracle มหากุศลคืนชีวิตรอบปีนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้ขาดหายไปไหนนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะจากหลายๆท่านที่ทั้งส่งข้อมูลเข้ามาทั้งโทรเข้ามาบ้างก็ดีส่งเป็นจดหมายเข้ามาเองก็ตามนะคะเราก็จะรีบดำเนินการเพื่อที่จะนำลงพื้นที่เนี่ยให้เร็วที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นการนำอุปกรณ์ต่างๆนะเรื่องของสุขภาพเองก็ตามนะรวมไปถึงน้องๆหลายคนนะคะที่เขาเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ทางครอบครัวเองเนี่ยไม่มีแม้แต่ทุนทรัพย์ที่จะไปช่วยเหลือหรือว่าดูแลค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เรารับเรื่องราวมาเราก็จะไม่นิ่งนอนใจค่ะจะพยายามลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันแต่ว่าคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดีๆได้นะคะกับโครงการนี้และเข้ามหากุศลคืนชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยนะคะก็จะมาร่วมกันก็ได้มากน้อยแล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยหรือว่าท่านไหนที่ได้ยินได้ฟังพบเจอบุคคลตกทุกข์ได้ยากอย่าทิ้งเขานะคะอย่านิ่งนอนใจส่งต่อเรื่องราวเข้ามาได้จะเขียนเป็นจดหมายก็ดีหรือว่าจะส่งเข้ามาทางอีเมลเรสก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องระบุในส่วนของชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับแล้วก็เรื่องราวให้ละเอียดด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้รับเรื่องราวเข้ามาเนี่ยบางครั้งไม่มีเบอร์ติดต่อกลับบางครั้งที่อยู่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็เสียดายโอกาสนะคะที่จะได้ลงพื้นที่กันฉะนั้นรอบปีนี้นะคะเชื่อค่ะว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่เราจะไปหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แล้วก็เราจะนำแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจจากคุณผู้ชมนี่แหละค่ะที่จะลงพื้นที่กันนะก็ติดตามข่าวสารติดตามเรื่องราวกันได้แต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะของขวัญชิ้นแรกที่ครัวฐานเตรียมเอาไว้ให้นั่นคือเลขลับผลรวมแม่ย่านางรถรอบเดือนมกราคมแบบนี้นะคะต้องระวังอะไรกันบ้างนะรถราบางคนเพิ่งจะออกรถใหม่มาเป็นอย่างไรนะคะก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ